รื่องอาจจะได้ความรู้ได้ไม่เท่าเต็มเท่าที่หลักสูตรเขามีให้แต่คุณเชื่อได้ว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปได้การเข้าค่ายครั้งนี้โรงเรียนพระบางวิทยาจัดเป็นครั้งที่3นะครับครูเคยเข้าร่วมที่นี่ก่อนที่จะย้ายไปที่นี่แล้วตอนตั้งแต่สมัยเป็นลูกค่ายของค่ายนี้มั้งปวช.ใครเคยเป็นปวช.ในงานอบรมนี้แล้วมีไหมมีใครเป็นสภานักเรียนบ้างยกมือสิลูกโอ้ยนะส่วนใหญ่ไม่ใช่พระบางอย่างเดียวพวกครูในที่นี้หมายถึงครูแกนนำทั้ง12โรงเรียนที่ร่วมอุตสาหะหรือในการจัดกิจกรรมก่อนที่จะมาจัดกิจกรรมนี้ครูได้เชิญอาจารย์ทั้ง12โรง11โรงรวมพระบางด้วยเข้าร่วมอุตสาหะหรือเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เชื่อว่ามันจะเกิดสิ่งดีๆกับลูกทุกคนเพื่อโตไปเป็นคนเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพนะครับก็เรื่องของที่พักนะครับอาจจะไม่สะดวกบ้างนักเรียนห้องน้ำอาจจะเปลี่ยนบ้านอาจจะขาดส่วนต้องพักรอบ้างนะครับอาหารอาจจะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เขาบอกว่าหนาวมากใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายหนาวเลยถ้าลมนะพอแอร์ผู้ชายบางคนลมก็เป็นแบบน้องแอร์บางคนมาพักลมกลับบ้านไปสู่อ้อมอกของบุคคลจะไม่ที่รักโดยสวัสดิภาพทุกคนครับขอบคุณขอปิดค่ายคนดีของเพื่อนนักเรียนครับสวัสดีครับครับปิดในการแล้วนะครับ